Welcome to English Lesson 3, Episode 8 for Student Grade 1, วัดศรีวารีน้อยสคูลบายทีเชอร์ท็อปฟี่ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาอังกฤษตอนที่8สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยโดยครูทวัชชัยมูลศักดิ สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วซึ่งในตอนที่7ที่ผ่านมาคุณครูได้สอนนักเรียนในเรื่องของ number นะครับซึ่งเป็นการท่องตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษของเลข1ถึงเลข10นักเรียนยังจำกันได้ใช่หรือไม่ครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนต่อเนื่องจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยนะครับ How manyก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเรียนเรื่องของ how many ในวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มานำเสนอให้กับนักเรียนครับคำศัพท์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามดูกันได้เลยนะครับ vocabulary คำศัพท์ ruler ruler ไม้บรรทัดpencilPencil ดินสอ Duck Duck เป็ด Dog Dog สุนัข Boy Boyเด็กผู้ชาย girl girl เด็กผู้หญิง mango mango มะม่วงเอาละครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ที่คุณครูเพิ่งได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าในคำศัพท์นะครับที่คุณครูได้สอนไปจะต้องนำมาเรียนรู้และแต่งประโยคให้สมบูรณ์ในเรื่องที่คุณครูจะบอกดังต่อไปนี้นะครับ Let's speak เดี๋ยวเราลองมาฝึกพูดประโยคที่คุณครูจะสอนให้นักเรียนได้ลองพูดกันในวันนี้นะครับ How many How manyซึ่งอย่างที่คุณครูได้นำเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ how many กันนะครับซึ่ง how many นะครับหมายความว่ามีจำนวนเท่าไหร่ how many how many มีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งการที่จะถามว่า how many ได้นะครับนักเรียนจะต้องทราบความหมายด้วยว่าหมายความว่ามีจำนวนเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงจำนวนจะต้องมีการนับใช่ไหมครับดังนั้นในคลิปวิดีโอที่7ที่คุณครูนำเสนอไปครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้หรือไม่ว่าคุณครูได้สอนจำนวนตั้งแต่หมายเลข1เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวในบทเรียนนี้นะครับเราจะนำจากคลิปวิดีโอที่แล้วมาพูดคุยในบทเรียนนี้ด้วยนะครับ How many rulersHow many rulers? มีใบประทัดจำนวนเท่าไหร่ 1 2 3 4 5 นักเรียนเห็นคำถามใช่ไหมครับและนักเรียนเห็นรูปภาพใบประทัดใช่หรือไม่ซึ่งคำถามนะครับเขาได้ถามว่า How many rulers? นักเรียนอย่าลืมพูดตามด้วยนะครับ How many rulers? มีไม้บรรทัดจำนวนเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้คุณครูได้นับให้นักเรียนแล้วนักเรียนจำได้ไหมครับว่าหมายเลข5หรือตามจำนวนไม้บรรทัดที่มีอยู่5อันภาษาอังกฤษพูดได้ว่าอย่างไร How many rulers มีไม้บรรทัดจำนวนเท่าไหร่ 5 rulers 5 rulers หมายความว่ามีไม้บรรทัดจำนวน5อันนะครับต่อเลยครับ How many pencilsHow many pencils? มีดินสอจำนวนเท่าไหร่ 1 2 นักเรียนจะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับ2 pencils 2 pencils ไปต่อกันเลยนะครับ
How many ducks? How many ducks? มีเป็ดจำนวนเท่าไหร่ 1 2 3 4 นักเรียนสามารถตอบคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับว่าเป็ดที่นักเรียนเห็นมีจำนวนเท่าไหร่ 4 ducks 4 ducks How many dogs? How many dogs? มีสุนัขจำนวนเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7นักเรียนสามารถตอบคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับว่าสุนัขมีจำนวนเท่าไหร่ 7 dogs 7 dogs เอาละครับเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะตอบคุณครูเป็นประโยคสั้นๆได้นะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอของตอนที่7นะครับนักเรียนจะต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะมาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่8ตอนที่8นี้ได้นะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้สอนนักเรียนในเรื่องของ how many ซึ่งหมายถึงจำนวนนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อเรียนตอบนักเรียนก็สามารถที่จะนำตัวเลขแล้วจากนั้นตามด้วยคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยเช่นกันนะครับ practice 1แบบฝึกหัดที่1 นะครับคำสั่งที่1ครับให้นักเรียนดูจำนวนสิ่งของตามรูปภาพแล้วระบายสีเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Direction 1 Look at the pictures and color the correct answer ซึ่งในใบงานชนิดนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นคำว่า how many ด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมพูดด้วยนะครับว่า how many แล้วตามด้วยกับสิ่งของที่นักเรียนได้เห็นซึ่งก็เป็นสิ่งของที่เป็นคำศัพท์ที่ครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะมีคำว่า rulers ไม้บรรทัด pencils ดินสอ ducks เป็ด dog สุนัข boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง mango มะม่วงนักเรียนสามารถพูดได้เลยนะครับถ้านักเรียนต้องการทราบว่าไม้บรรทัดมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า How many rulers ถ้านักเรียนต้องการอยากที่จะทราบว่าดินสอมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถพูดได้เลยครับว่า How many pencils ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกจากใบงานที่คุณครูได้ให้ไว้เลยนะครับและให้นักเรียนทำใบงานชุดที่6ให้เรียบร้อยด้วยซึ่งใบงานชุดที่6นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปภาพแล้วจากนั้นก็จะมีคำถามในกรอบสีเหลืองเขาได้ถามว่าHow many rulers หรือ How many ตามด้วยสิ่งของจากนั้นให้นักเรียนลองฝึกนับเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับซึ่งการนับภาษาอังกฤษตั้งแต่เลข1ถึงเลข10คุณครูได้สอนนักเรียนในคลิปวิดีโอที่7แล้วหวังว่านักเรียนยังคงจำได้นะครับหากนักเรียนยังจำไม่ได้ก็สามารถที่จะกลับย้อนไปดูในคลิปที่7ก่อนนะครับในแต่ละคำถามนะครับเมื่อนักเรียนนับดูจำนวนสิ่งของแล้วนักเรียนก็สามารถระบายสีนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทอฟฟี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามได้ผ่านทางในไลน์กลุ่มคุณครูยินดีที่จะตอบคำถามของนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูทอฟฟี่ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนักเรียนคนไหนที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและระบายสีให้สวยงามสามารถส่งให้คุณครูทอฟฟี่รับชมผลงานได้ผ่านทางไลน์กลุ่มนะครับสำหรับวันนี้คุณครูทอฟฟี่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Thank you for your watching and hope to see you soon goodbye